รูปสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมก็ต้องมีสามด้านถูกต้องไหมครับเขาบอกว่าความยาวแต่ละด้านเนี่ยเป็นอัตราส่วนสามต่อห้าต่อหกหมายความว่าอะไรคุณครูครับเราไม่รู้หรอกว่าแต่ละด้านมันยาวเท่าไหร่แต่เรารู้ว่าสามเหลี่ยมเนี่ยเดี๋ยวพี่เขียนภาพไหมเห็นโจทย์ปั๊บภาพในหัวน้องต้องรู้เลยว่าเราไม่รู้หรอกว่าสามเหลี่ยมแต่ละด้านยาวเท่าไหร่แต่รู้ว่าแต่ละด้านเนี่ยยาวสามส่วน ห้าส่วนหกส่วนเรารู้ครับว่าแต่ละส่วนเป็นแบบนี้นะครับต่อมาเรารู้อะไรอีกย้ําว่าไม่ใช่ความยาวด้านนะแต่เรารู้ว่ามันยาวเป็นส่วนๆนะครับด้านนี้ยาวสามส่วนห้าส่วนหกส่วนเรารู้ประมาณนั้นนั่นคือภาพในหัวเรานะครับนะภาพในหัวเราต่อมาครับทุกคนขี่เส้นใต้ต,ตรงนี้ด้านที่ยาวที่สุดเท่ากับเก้าเมตรทุกคนเราไม่รู้หรอกว่ายาวสุดมันยาวเท่าไหร่ เรารู้ว่า9เมตร่ะแต่เรารู้ว่ายาวสุดเนี่ยมันยาวกี่ส่วนกี่ส่วนทุกคน,นี่โจทย์ไม่ได้ใบ้ลยนะนี่เนี่ยเขียนชัดๆเลยเรารู้ว่าด้านที่ยาวที่สุดในย,ยาว6ส่วนนะครับเพราะฉะนั้น6ส่วนก็มีค่าเท่ากับ9เมตรไม่ต้องไปนั่งเทียบมันอย่าตะยางอะไรยุ่งยากเลยนะครับเทียบอย่างง่ายๆดีนะครับ6ส่วนมีค่าเท่ากับ9เมตรทคนหมดแล้วไงต่ออาจารย์เราไปดูว่าโจทย์ถามอะไรนะครับ ไปดูเลยว่าโจทย์ถามอะไรทุกคนโจย์ถามอะไรครับโจทย์ถามว่าเส้นรอบรูปของรูปสามเหลี่ยมยาวเท่ากับเท่าไหร่ทุกคนดูสีชมพูนี่สีชมพูเขาถามอะไรอย่าเพิ่งทําต่อเขาถามอะไรเขาถามความยาวรอบรูปความยาวรอบรูปก็คือเอาทุกด้านมารวมกันใช่ไหมครับทุกคนแต่เราไม่รู้ว่าแต่ละด้านเนี่ยมันยาวเท่าไหร่แต่คุณครูรู้แน่ว่าแต่ละด้านยาว 3มส่วนห้าส่วน6ส่วนแล้วก็จับมาบวกกันเนี่ยสมส่วนห้าส่วน6ส่วนรวมกันเป็นก็อะไรฮะสิส่วนเราไม่รู้ว่าแต่ละด้านยาวเท่าไหร่แต่เรารู้ว่าทุกด้านยาวเออไม่ใช่ทุกด้านรวมกันยาว14ส่วนเพราะฉะนั้นบรรทัดส,สุดท้ายโจทย์มันถามว่า14ส่วนมีค่าเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเป้าหมายสุดท้ายทุกคนต้องทําให้หเป็นสิได้จึงจะจบนะครับนะ เออน้องเติ้ลน้องเติ้ลฮะสวัสดีจ้าเก็บสุดหล่อนะสวัสดีครับสวัสดีครับน้องเติ้ลนะคคอท์ยาวไม่ได้เจอเลยนะอ่ปกติไปเล่นกันตลอดนะฮะสอบบรรจุได้แล้วน้องเติ้ลนะสบายไปแล้วนะอ่ะทุกคนเพราะนั้นเป้าหมายสุดท้ายต้องการสิบสี่ส่วนคุณครูต้องเปลี่ยนจากหกให้เป็นสิบสี่ให้ได้หลายคนว่าทาไงดีอะทุกคนครับทํายังไงก็ได้พี่จับสามหารตลอดจับสามไปหาร จับสามไปหารถ้าใครเข้าใจหลักจะรู้ว่ามันเอาเลขอะไรหารหรือคูณก็ได้นะครับเพราะ,ะนั้นข้อน,นี้พี่เอาสามหารตลอดครับสามไปหารหกเป็นสองส่วนนะพี่ถึงบอกมันทําในใจได้นะครับเอาเก้าตั้งเอาสามไปหารได้สามนะสองส่วนมีค่าเท่ากับสามเมตรนะเฮ้ยแต่โจทย์ไม่ได้ต้องการสองส่วนโจทย์ต้องการเจ็ดส่วนเพราะ,ะนั้นเราเอาเจ็ดคูณทั้งสองข้างเอาเจ็ดคูณ โจทย์ต้องการ14ส่วนไงแล้วก็เจ็ดคูณทั้งสองข้างนี่จึงเป็นคำตอบว่าทำไมต้องคูณเจ็ดนะเพราะเรารู้เป้าหมายปลายทางว่าเราต้องการ14ส่วนไม่ใช่ว่าทำเพราะจำไม่ใช่ ทำเพราะต้องท่องให้ได้ไม่ใช่นะครับเราต้องรู้ว่าเป้าหมายต้องการอะไรเป้าหมายต้องการ14ส่วนนะครับเราเลยเอา7คูณนะฮะเพราะนั้นเราก็า7คูณทางซ้ายแล้วก็ต้องคูณทางขวาด้วย7จคูณสได้21คําตอบข้อนี้คือ21ครับตอบช้อยข้อที่ออโอค